มาเพชรนะครับวันนี้ยินดีด้วยครับกับชัยชนะที่ได้รับครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจครับครับผมก่อนหน้าที่จะชกกับก้าวหน้าในไฟนี้การเตรียมพร้อมเป็นไงฮะสำหรับการเตรียมพร้อมในไฟนี้ก็ตั้งแต่รู้ตัวว่าจะต่อยกับพี่ก้าวหน้าผมก็คอยศึกษาพี่ก้าวหน้ามาโดยตลอดครับเพราะว่าพี่เขาเป็นมวยซ้ายเหมือนกับผมครับเพราะว่าซ้ายเจอซ้ายมันจะต่อยกันยากใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราก็แก้เกมมามากแล้วก็เยอะพอสมควรเพราะว่าเวลาซ้ายกับซ้ายใครออกก่อนก็จะได้เปรียบครับเขาเป็นมวยประเภทที่ว่ารอบจับพริ้วออกต้องเราต้องเดินไล่อะไรแบบนั้นตามสไตล์ต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะแล้วก็ต้องวางแผนอย่างนั้นมาใช่ถูกต้องครับก็ต้องวางแผนให้มาเยอะพอสมควรครับว่าเราแบบไปเจอมวยซ้ายด้วยกันเนี่ยเราจะออกแบบไหนออกรูปแบบไหนครับอือหือเราขึ้นไปปะทะกันจริงๆเป็นไงเป็นอย่างที่เราคิดไหมฮะถามว่าเป็นอย่างที่เราคิดไหมก็ในใจผมนะผมก็แบบคอยกะว่าจะเดินอัดอยู่แล้วครับในใจผมก็ยกหนึ่งดูเกมยกสองปุ๊บผมก็จะพยายามเดินอัดนะครับเพราะว่าแลกทีต่อทีนะครับเพราะว่าใครดีใครอยู่เนี่ยครับเท่าที่สังเกตดูนี่ทางศิวะเพชรนี่มั่นใจในพลังหมัดของตัวเองมากครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจมากพอสมควรครับกดเปรี้ยงในทีนั้นเขามีอาการแบบเอ้ยตอนนั้นคิดยังไงอยู่ก็คิดยังไงอยู่ก็ผมก็บอกไม่ได้รีบร้อนค่อยเลือกค่อยออกเอาครับนักแรกเป็นไงครับเรามั่นใจไหมเพราะผมดูแล้วเหมือนเบียร์เขามียิ้มน้อยเหมือนยังเอาไหวอยู่อ่ะครับก็ในส่วนตัวผมก็คิดว่าพี่แกก็น่าจะไหวแต่พอโดนหมัดสุดท้ายแบบผมปล่อยไปเต็มที่นะครับก็เฟลเลยใช่เต็มที่แล้วก็ไม่น่าจะลุกแล้วตอนนั้นใช่ครับอ๋อก็คือก็เป็นไปตามที่เราต้องการเอาไว้แบบนั้นใช่ใช่ครับแต่คิดว่าไม่น่าจะด็อกเร็วขนาดนี้ป่ะใช่ผมก็ในความคิดผมก็คิดอย่างนั้นแต่ผมก็เดินบู๊เดินอัดอยู่แล้วครับอือหือใช่ครับผมถามย้อนกลับไปในไฟที่แล้วนะที่เราแพ้ให้กับฟิลิเป้โรโบครับผมมันทำลายความมั่นใจเราด้วยครับถามว่าครั้งที่แล้วผมแพ้ฟิลิเป้โรโบมันทำลายความมั่นใจผมไหมก็ไม่ได้ทำลายมันขึ้นอยู่กับผมว่าครั้งที่แล้วประมาทผู้ต่อสู้ไปนิดหนึ่งเพราะว่าได้นับมา2นับแล้วงั้นละก็คือกะว่าจะปิดเกมให้ไวกะว่าจะอยากจะได้โบนัสเนี้ยเราก็เลยอัดแรกเพื่อแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูด้วยครับใช่ก็เลยโดนเขาลวกมาก็เป็นฝ่ายแพ้ไปครับแสดงว่าก็คือมันไม่ได้ทำลายความมั่นใจแต่ขาดใจไหมไม่ได้ทำลายความมั่นใจแล้วก็ไม่ขาดใจครับเจอกันใหม่ได้ครับใช่โอเคครับหลังจากที่พิธีกรสภาพบนเวทีบอกว่าอยากจะเจอกับไทกาตี้ใช่ครับทำไมถึงตอนคิดว่าพร้อมแล้วใช่หรือไงฮะที่ในการที่จะเจอเขาก็ตอนนี้ไทกาตี้เป็นแชมป์อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นเข็มขัดรุ่นของผมที่ผมต้องการมันผมก็อยากจะต่อยกับแฮกเกอร์ตี้แล้วครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ชิงแชมป์ก็โอเคครับจัดเลยครับอ๋อจัดเลยใช่แสดงว่าพร้อมแล้วว่าร่างกายต้องการแล้วครับผมแล้วถ้าเกิดเราเจอแฮกเกอร์ตี้เรามองเห็นจุดแข็งของแฮกเกอร์ตี้ยังไงบ้างครับก็จุดแข็งของแฮกเกอร์ตี้ก็จะเป็นมวยหมัดด้วยออกใบออกก็คือออกอาวุธของเขาก็หลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องคอยไปดูวิดีโอคอยไปแก้เกมเนี่ยให้เทรนเนอร์ช่วยดูด้วยเนี่ยว่าแฮกเกอร์ตี้เขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงแล้วก็มีลูกไหนที่เขาแบบผิดพลาดเนี่ยเราก็จะเอาจุดๆนั้นอ่ะมาฝึกซ้อมครับแฮกเกอร์ตี้เคยให้โอกาสในการกลับมาเป็นแชมป์ของน้องโอศูนย์แล้วถ้าคุณได้เจอแฮกเกอร์ตี้เนี่ยคุณคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะชนะแฮกเกอร์ตี้อ่ะเท่าไหร่ครับผมไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ผมที่จะชนะแฮกเกอร์ตี้เท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าผมสู้เต็มที่สู้เต็มร้อยครับในคะแนนแต่มั่นใจแน่ๆว่าสู้แบบถวายหัวเลยใช่ครับไม่ว่าจะแพ้จะชนะผมสู้เต็มที่เพื่อเข็มขัดเส้นนี้แล้วก็รุ่นนี้ครับถ้าอย่างนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็คือเป็นแชมป์มวยไทยใช่ครับเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ก็เป็นแชมป์มวยไทยรุ่นของผมครับแต่อีกไม่กี่วันวันนี้อีกไม่กี่วันนะฮะเขาจะขึ้นชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วยสนใจแชมป์คิกบ็อกซิ่งไหมครับถามว่าสนใจคิกบ็อกซิ่งไหมผมก็สนใจครับเพราะตอนนี้ผมค่อยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆสำหรับการชกคิกบ็อกซิ่งครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ชกผมก็โอเคครับชกไฟนี้มีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างถามว่าไฟนี้มีอาการบาดเจ็บไหนก็น่าจะเป็นซ้ายครับเพราะว่าปล่อยหมัดซ้ายไปอย่างเต็มแรงแล้วครับมาสุดท้ายเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างเต็มแรงแล้วครับผมก็มีอาการน่าจะดอกหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนี้
็ต้องคอยดูไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจครับสุดท้ายนี้ขอให้ช่วยพูดถึงการมวยที่เขาติดตามรอเชียร์เราครับครับก็อย่างก่อนแรกเลยก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนแล้วก็ชาวต่างชาติทุกคนที่ติดตามเชียร์เสมาเพชรมาโดยตลอดผมก็วันนี้ผมก็เก็บชัยชนะไปให้ทุกคนได้แล้วครับแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับแฟนๆชาวไทยแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้นี่ที่จะไม่พูดถึงเลยนี่ก็คือเสี่ยบรรจงกับคุณเปรมครับเป็นเหมือนครอบครัวของผมเลยครับที่ผมแบบอยากจะขอบคุณจริงๆแล้วก็เทรนเนอร์ในค่ายแล้วก็น้องๆทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ผมมาโดยตลอดครับก็อยากจะขอบคุณจริงๆจากใจครับครับผม